สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่การปรุงกินกับอเล็กกันอีกนี่วันนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันหน่อยอาหารที่ออกไปนะครับก็คือเป็นเมนูพื้นบ้านนะครับช่วงนี้ร้านเราก็ยังปิดอยู่นะครับท่านผู้ชมคุกกิ้งกิทติ้งวิทอเล็กหรือปรุงกินกับอเล็กเนี่ยเราปิดตั้งแต่โควิดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็เหมือนกับคนอื่นๆแต่เราเปิดช้าหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้มาเปลี่ยนแนวจากอาหารไทยมาเป็นบาร์บีคิวเป็นอบปิ้งย่างกันอีกคิดถึงเตาแล้วเตาขึ้นเสนียมแล้วคลุมไว้ครับคลุมไว้นานมากนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแจกกันอีกสักเมนูนะครับวันนี้เราจะทำหมู3ชั้นอบกรอบนะครับนะครับท่านผู้ชมมาดูวัตถุดิบกันหน่อยครับที่จะทำวันนี้นะครับก็ท่านใดมองหาอาชีพอยู่ก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนบรรยายอะไรต่างๆวิธีหมักไว้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปท่านสามารถเปิดอ่านได้เลยนะครับสูตรหมูกรอบวันนี้ที่เราจะอบเราก็มีก็เกลือนะครับแล้วก็พวกป่นต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีกระเทียมป่นนะครับป่นทั้งนั้นเลยเม็ดผักชีป่นแล้วก็เกลือนะครับนอกนั้นก็เป็นปาปริก้าเล็กน้อยแล้วก็พริกแดงป่นจากนั้นก็เป็นพริกไทยขาวแล้วก็ใบเครื่องเทศพวกใบกะวานโอ๊ตกั๊กก้านพลูบดรวมกันนะครับหลายๆอย่างแต่ตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับท่านอาจจะมึนสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเครื่องเทศที่ส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาหมักกันเลยครับมาครับท่านผู้ชมเรามาทำหมูสามชั้นก่อนนี่แผ่นเดียวยาวมากเดี๋ยวผมจะอบทั้งแผ่นใหญ่ๆนี้เลยครับนี่ด้านหน้าหมูสามชั้นนะครับกำลังดีมันไม่เยอะนะกำลังสวยเลยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่างๆในการหมักนะครับแล้วก็ว่าวิธีทำหมูกรอบอบหมูกรอบไม่จำเป็นต้องต้มนะครับเพราะเราไม่ได้นำไปทอดเราอบสดๆกันเลยนี่ผิวก็โอเคนะครับท่านผู้ชมครับนี่อยากจะแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะคนที่ทำงานอบปิ้งย่างนี่คือเหล็กนะครับที่ Cooking Eating ดีไซน์ขึ้นมาเราสามารถใส่ด้ามได้ด้วยเวลาเราไปรับงานปาร์ตี้เวลาจะเกี่ยวพริกด้านซี่โครงหมูหรือพริกหมูเนี่ยสบายนี่ทำกับเหล็กสแตนเลสนะครับเนี่ยอันนี้เหล็กท่อแต่เดี๋ยวคุกกิ้งจะผลิตจำหน่ายนะครับเขาเรียกว่าเหล็กจิ้มเขาเรียกเหล็กจิ้มนะครับบางคนก็ใช้ซ่อมบางคนก็ใช้มีดปลายมีดแหลมๆนะครับเหมือนปลายมีดอย่างเงี้ยผมก็เคยใช้แต่นี่มันคือชัดเจนมากเนี่ยนี่ผมจะทำขายนะครับสนใจก็เม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับกับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวราคาก็แจ้งไปทางเม้นแล้วกันนะครับเพราะเราต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องละเอียดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่หมูสดๆนะครับเราไม่ต้มเราต้องการจิ้มให้พลุนแล้วก็เพื่อเวลาเราอบหนังจะได้กรอบนะครับนี่เอาหกเขี้ยวลงเลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือรูเนี่ยมันไม่ใหญ่เห็นไหมเห็นไหมนี่มันพลุนหมดแล้วเนี่ยเนี่ยพลุนหมดแล้วเนี่ยนี่ที่เป็นรูอย่างนี้คือเป็นรูหมดแล้วครับเนี่ยพลุนไปทั้งแผ่นแล้วเนี่ยเห็นไหมคือให้เป็นรูอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราต้องการให้เวลาเราอบน้ํามันจะได้เด้งออกมานะครับอีกอย่างนึงคือเดี๋ยวเราด้านหนังนี่มันจะเหนียวนะครับเราแช่น้ำส้มสายชูสักนิดหนึ่งประมาณ15นาทีนะครับใจนี้อย่าลืมนะครับสนใจสินค้าตัวนี้ปรึกษา Cooking Eating with Alex ได้นะครับเรายินดีที่จะทำส่งจำหน่ายให้กับผู้ที่รักอาชีพปิ้งอบย่างนะครับมาเรามาแช่กันเลยนะครับนี่ด้านหน้านี้เราจะไม่ถูกอะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องหมักอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เราก็ทำการอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับน้ำส้มสายชูนะครับราดลงไปเลยนี่เลยครับเดี๋ยวเราก็หมักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาหมักด้านหน้าแล้วก็ทำการอบกันเลยนะครับเดี๋ยวส่วนซี่โครงก็เราหมักเหมือนกันนะครับหมักสูตรเดียวกันเลยท่านจะได้จำได้สะดวกถ้าท่านจะทำขายก็2อย่างนี้ก็ขายได้แน่นอนของชอบของใครหลายๆคนนะครับ
หมูกรอบที่โครงหมูนี่ก็คือแชมป์แต่ก่อนๆนั้นก็คือเราที่อัพโหลดขึ้นไปก็มีแล้วนะครับเฉพาะพวกที่โครงหมู3ชั้นหางหมูอะไรก็ไปดูได้นะครับในคลิปที่ก่อนๆหน้านี้แต่วันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าคลิปพิเศษเพื่ออาชีพของใครหลายๆคนที่มองหาอยู่นะครับแจกสูตรกันเลยวันนี้ฮะเราทิ้งไว้15นาทีมาครับท่านผู้ชมเราไม่เสียเวลาช่วงที่เราหมักหนังหมูอยู่กับน้ำส้มอยู่ก็มาหมักไอ้นี่กันเลยซี่โครงอ่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีจอยด้วยซี่โครงปลายซี่โครงอ่อนทั้งนั้นเลยหน้าเจี๊ยะทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราหมักก่อนเลยนี่ซี่โครงกันนะครับนี่ครับเราใช้รากผักชีสักหน่อยนี่อย่างนี้เลยครับคลุกลงไปมีหลายวิธีทำมากนะครับของคุกกิ้งเอทติ้งวิทยาเล็กนะครับก่อนๆนี้ก็มีสูตรที่โครงอบน้ำผึ้งบ้างอะไรบ้างอบสมุนไพรบ้างเยอะแยะไปหมดนะครับคลิปที่ผ่านๆไปนะครับที่ออกไปกันก่อนแล้วแต่วันนี้เรามาทำอีกสูตรหนึ่งหอมมากเลยพอคลุกเคล้ากับผักชีตัวนี้อ่ะเกลือนะครับนี่โรยอย่างนี้เลยเพิ่มไปอย่างเกลือน้ำก่อนคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าทั่วเลยไม่ต้องเยอะนะครับพอดีนี่นะครับเครื่องเทศเครื่องปนต่างๆนะครับเดี๋ยวจะบรรยายไว้ใต้คลิปนะครับให้ท่านเข้าไปดูเขียนรายละเอียดไว้ก็นำไปเผื่อว่าปรับปรุงแล้วก็ทำสร้างอาชีพได้นะครับโรยลงไปหน่อยนะครับนี่อย่างนี้เลยครับมันจะออกเผ็ดนิดหนึ่งแต่ว่ากำลังดีนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของพริกแดงป่นแล้วก็ปาปริก้าอยู่ด้วยนะครับเด็กกินได้ไม่เป็นไรนะครับสูตรพิเศษเลยนี่นี่ครับท่านผู้ชมเราเรียบร้อยนะครับสำหรับซี่โครงหมักไว้3เส้นนะครับเดี๋ยวรอหมู3ชั้นแป๊บนึงหมักหมู3ชั้นด้านหน้านิดนึงก็ทำการอบกันเลยครับนี่เราก็แจกตัวนี้นิดนึงนะครับเพื่อโรยเครื่องเทศลงไปด้านนู้นก็แช่ไว้ก่อนไม่ต้องรอให้เสียเวลานะครับแล้วอีกอย่างมันจะทำให้หมูสุกได้ทั่วนะครับหมู3ชั้นมันก็3ชั้นท่านลองนึกสภาพดูว่า3ชั้นความหนามันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้3ชั้นอันนี้รู้สึกว่าไม่หนาเท่าที่ควรอยู่ปลายเขาเรียกปลายเท้าท้องอะปลายท้องเกลือเลยครับเหมือนกับซี่โครงเลยเราใช้สูตรเดียวกันวันนี้เพราะว่าให้ท่านได้จำสะดวกสองอย่างนี้ก็สามารถขายคู่กันได้นะครับหมูกรอบมีคนชอบอะไรที่กรอบกรอบเคี้ยวแล้วกรอบได้แรงปากชอบนะครับนี่โรยๆอย่างนี้เลยครับเกลือเฉพาะด้านหน้านะครับที่หมักด้านหน้าอย่างเดียวด้านหนังนี่ไม่ต้องไปทำอะไรมันมาครับมาโรยเครื่องเทศกันเลยนี่โรยอย่างนี้เลยครับนะครับก็ปะปนกันไปทั้งอาหารไทยแล้วก็ปิ้งอบย่างอะไรสารพัดนะครับบาร์บีคิวคุกกิ้งอีทติ้งวิทอเล็กนะครับปรุงกินกับอเล็กทำหลายๆรูปแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทำการอบกันเลยเอาเหล็กเสียบเข้าไปเลยครับกันหมูหดตัวเราทำขายก็เราก็ไม่ต้องให้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากอันนี้วันนี้3กิโลก็เสียบนี้กันหมูหดตัวเวลามันม้วนมันจะเอาออกยากเลยนะครับเพราะความร้อนเนี่ยแล้วก็ดักด้วยกับเหล็กเลยเหล็กอย่างนี้ก็คือเครื่องมือพวกบาร์บีคิวเหมือนกันนะครับเราต้องมีเครื่องมือเยอะนะครับเรื่องการทำบาร์บีคิวอ่ะนี่เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมเรียบร้อยครับครับ
นี่แต่ขอเกลียวนะมันต้องใช้เหล็กสแตนเลสทั้งนั้นของพวกนี้มันโดนไฟถ้าเป็นเหล็กธรรมดามันจะขึ้นสนิมนะครับเกลียวลงพร้อมกันเลยครับซี่โครงซี่โครงสวยงามเลยครับถ้าเป็นหน้าพอดีนี่อบพร้อมกันเลยวันนี้หมูกรอบนะครับหมู3ชั้นอบกรอบแล้วก็ซี่โครงปลายซี่โครงอ่อน3เส้นนี่ครับก่อนลงอบแล้วก็โรยพวกผักชีลงไปหน่อยนะครับให้มันหอมๆจุกๆยัดๆเข้าไปเดี๋ยวก็จุดเตากันก่อนทำการอบนะครับนี่นะครับพร้อมอบแล้วหมู3ชั้นอบกรอบนะครับเราก็อัดพวกผักชีรากผักชีลงไปให้หอมๆหน่อยเวลาเราอบจะได้ชื่นใจมาครับท่านผู้ชมเตาตัวนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยนอกจากความหนา2ชั้นสูง3ชั้นแล้วเนี่ยมันมีวาล์วที่เปิดล้างได้สะดวกครับท่านผู้ชมแล้วนี่คือท่อที่ระบายมันอะไรต่างๆแต่สำคัญที่สุดเราต้องปิดวาล์วนะครับแล้วก็ใช้น้ำหล่อเย็นนี่นะน้ำหล่อเย็นอย่างนี้ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ใส่น้ำหล่อเย็นลงไปใส่เพื่ออะไรครับเพื่อถ้าเผื่อไม่มีน้ำหล่อเย็นเนี่ยความร้อนมันจะแรงแล้วถังมันจะไหม้เหม็นไหม้วัตถุดิบก็เสียหายนะครับนี่น้ำเราใส่เกือบถึงตัวนี้เลยครับมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่ใส่ได้เต็มที่นะครับคือแค่พอดีขนาดเนี้ยเกือบขอบนี้พอน้ำมันลงมาปุ๊บมันก็วิ่งออกนอกทันทีเนี่ยเอาละพอนี่ครับที่บางเพลิงพอกลงไปเลยนะก็ชั้นที่สองลงไปมันจะมีหน้าต่างด้วยครับหน้าต่างจะได้มองเห็นวัตถุดิบชั้นที่สามลงไปในชั้นบนสุดนะครับนี่ครับมันมีเกนะครับที่สำคัญถังเนี่ยกระโอ่งมันไม่มีเราต้องใส่เองตอนนี้มันมาพร้อมเกวัดอุณหภูมิถ้าเราอบ250เนี่ยเวลามันก็ลดลงถ้าร้อนเท่าไหร่คือจริงๆแล้วคือถ้าอบหมูกรอบนี่ก็เดี๋ยวผมต้องใช้ไฟ220นะครับถึง205เวลาเราทำหนังกรอบไฟต้องแรงต้องรักษาระดับประมาณ200-220ก็จะได้หมูกรอบนะครับมาชมกันแล้วตามไปเรื่อยครับเราจุดแก๊สกันแล้วนะครับนี่ครับจุดเตาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวอุณหภูมิจะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราปิดฝาก่อนก่อนเอาวัตถุดิบลงไปเดี๋ยวอุณหภูมิเราอุณหภูมิขึ้น200เราก็ทำการเอาวัตถุดิบลงเลยนี่ขึ้นเร็วมากครับท่านผู้ชม100กว่าแล้วเราใส่วัตถุดิบเลยเอาวัตถุดิบลงเลยดีกว่าที่โครงลงก่อนเลยครับไปเมื่อกี้จัดการเอาหมูลงแผงเลยเรียบร้อยครับ3ชั้นนะครับเนี่ยนี่ไม่ต้องต้มอบสดกันเลยครับวันนี้ทำหมูกรอบให้ท่านดูมาดูครับมาดูยาวมากนี่ดูมีซี่โครง3ชั้นต้ม3ชั้นนะครับยาวครับ3ชั้นเลยก็ลงพร้อมกันที่โครงอาจจะสุกก่อนนะครับเราปิดฝาเลยความร้อนเต็มที่แล้วปิดฝานะครับอีกประมาณ20นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปิดฝาอบหมู3ชั้นอบกรอบนะครับวันนี้ตามกันไปดูตลอดคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่า20นาทีขนาดไหนได้นะครับนี่เกอยู่เท่าไหร่เกอยู่เกือบ300นะครับไม่เป็นไรเราก็เปิดช่องนั้นไว้แล้วนะครับนี่ช่องนี้คือช่องระบายความร้อนออกนะครับผู้ชมถ้าเราต้องการแบบด่วนเราก็ปิดนี่เลยนี่รับรองได้แป๊บเดียว
แต่นี่เราอบเราใช้เวลาผมคิดว่าน่าจะอยู่ชั่วโมงครึ่งไม่ถึง2ชั่วโมงเราก็ได้หมูกรอบนะครับ3ชั้นกรอบๆกินกันเปิดดูกันหน่อยครับเปิดดูกันหน่อยนี่นี่มันใกล้จะสุกแล้วนะครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่ามันเร็วเร็วเพราะอะไรครับเร็วเพราะถังอบถังอบตัวนี้คือมันมาตรฐานเพราะว่าความร้อนเราควบคุมได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันร้อนแรงด้วยเป็นโพสเตเลต2ชั้นนะความหนานี่หมู3ชั้นนะครับเนี่ยนี่เส้นใหญ่มากยาวสวยมากๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับด้านได้แล้วนะครับนี่ที่โครงก็จะถูกแล้วที่โครงไม่นานนะครับนี่จะสุกแล้วครับจะสุกแล้วเดี๋ยวเราทำการกลับด้านกันดีกว่าเอาหมู3ชั้นออกมากลับด้านกันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่โครงก่อนดีกว่าที่โครงกันก่อนที่โครงกันก่อนนี่ครับอย่างนี้เลยครับมันสะดวกเพราะว่า1ที่ขอเกลียวเนี่ยเราจะมีทั้ง2ด้านเห็นไหมปรับเปลี่ยนสะดวกนะครับสนใจก็เม้นเข้ามานะครับสนใจตัวไหนอะไรยังไงจะให้คุกกิ้งแนะนำยังไงแบบไหนก็ยินดีนะครับเราแบ่งปันคุกกิ้งอยู่ด้วยการแบ่งปันนะครับปรุงกินกับอาเล็กอยู่ด้วยการแบ่งปันเราไม่หวงวิชานะครับเราทำมาอาชีพทำอาชีพนี้โดยเฉพาะก็เผื่อว่าใครหลายๆคนที่สนใจอยากจะทำบ้างก็ยินดีนะครับเอาไปเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆไปดัดแปลงเอานะครับว่าท่านจะชอบแบบไหนยังไงก็ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ลงมือทำนะครับสำหรับผู้ที่มองหาอาชีพนะครับของชอบนี่ของกับแกล้มทั้งนั้นเลยหมูกรอบ3ชั้นกรอบก็กับแกล้มซี่โครงก็กับแกล้มสบายเลยขายออกแน่นอนนะครับทำโซเชียลอะไรเข้านิดหน่อยก็เวิร์กแน่นอนนะครับก็ฝากทุกคนกันด้วยนะครับฝากทุกท่านเป็นกำลังใจถูกอกถูกใจคลิปของ Cooking Eating with Alex หรือว่าปรุงกินกับ Alex ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อกำลังใจจะได้รังสรรค์อาหารให้กับพี่น้องทุกคนได้ชมกันนะครับอย่างที่บอกว่าบางครั้งก็เป็นอาหารไทยอาหารพื้นบ้านโดยเฉพาะภาคใต้นะครับเราถนัดมากเดี๋ยวอีกหน่อยเครื่องแกงนะครับเราผสมเครื่องแกงคุกกิ้งยิ่งมีความคิดว่าจะนำเสนอเครื่องแกงพริกแกงคั่วแกงส้มรสชาติจัดๆของภาคใต้ให้กับท่านนะครับคงไว้เป็นคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็บาร์บีคิวกันก่อนนะครับทำหมูอบกรอบนะครับหมู3ชั้นอบกรอบวันนี้นะครับอบด้วยถังนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จิ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่หนังมันเขาเรียกว่ามันคลายตัวแล้วสุดยอดเลยนี่เคี่ยวนี้นี่ครับน้ำส้มสายชูนะครับตกครับฝนตกเอาลงเลยเรื่อยนี่ฝนตกเลยครับท่านผู้ชมนี่จะทำยังไงทีนี้จะได้สุกไหมอ่ะหมูกรอบจะได้กินไหมวันนี้นี่เราก็ปิดฝาครับไม่ต้องกลัวฝนยังจะมีฝาปิดอยู่เมื่อกี้ปิดช่องระบายอากาศก็เราปิดหมดแล้วแล้วก็เบาไฟไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากฝนแรงที่ตอนนี้ก็ตกมากนี่เปียกหมดแล้วโอ้ยอลังการเดี๋ยวเจอกันนะครับอย่าเพิ่งหนีกันดูกันให้จบคลิปนะครับนี่ร้านอาหารฝนตกแล้วบรรยากาศเหลือเกินแต่มันไม่สะดวกเวลาเราทำงานมาครับท่านผู้ชมไปดูหน่อยน้ำท่วมแล้วใบเดียวสองน้ำคนกลางน
มาก่อนครับเพราะว่าฝนตกได้แล้วก็จะดูไปว่าหรือว่าไปแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องเอาซี่โครงออกก่อนเลยครับซี่โครงถึงแล้วอย่าตั้งแต่นั้นเลยซี่โครงถึงแล้วซี่โครงถึงแล้วก่อนก่อนก่อนเปียกน้ำท่วมไปเลยระวังนี่สุกแล้วครับท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆซี่โครงเราต้องเอาก่อนแล้วเพราะว่าไอ้3ชั้นเดี๋ยวเราต้องทำไฟแรงหน่อยจะได้หนังกรอบนะครับหอมมากๆครับหอมเหลือเกินทิ้งหมวกเลยโอ้ยเดี๋ยวเราชิมกันดูเดี๋ยวเอามีดมานี่เดี๋ยวเราชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงของพี่กรงนะครับถ้าถูกใจหมวกใบลานสั่งได้นะเม้นใต้คลิปได้ครับผมยินดีที่จะหาโปรดักต์ให้ท่านได้นะครับนี่ชิมกันหน่อยสุดยอดเลยอลังการงานสร้างหอมทิ้งฟังไปหมดเลยนี่เนื้อส่วนนี้น่าจะอร่อยนี่ได้ยอดร้อนมากๆเราซ่อมดีกว่าซ่อมมาร้อนหอมชิมด้วยกันนะครับซี่โครงเดี๋ยวชิมซี่โครงก่อนเราหมักสูตรเดียวกันหมดก็เผื่ออันนี้อร่อยก็อันอื่นก็อร่อยนะครับ3ชั้นกรอบรอแต่หนังกรอบอย่างเดียวจะได้ชิมก่อนชิมกันอีกเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนแล้วไปชิมหมูกรอบกว่าจะสุกก็ชิมอันนี้ได้หมดหลายเส้นหอมมากๆเนี้ยอร่อยครับเพราะน้ำว่าสูตรนี้ลงตัวฉันทำขายได้เลยผมกล้ารับประกันนะครับเดี๋ยวจะบรรยายไว้ในคลิปเข้าไปดูไปอ่านแล้วก็ชมคลิปหลายๆครั้งนะครับว่าวิธีทำเป็นยังไงขั้นตอนยังไงวิธีหมักยังไงท่านก็ทำได้แล้วเชื่อผมดินะครับก็ฝากทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวหมูกรอบถูกเดี๋ยวเรามาชิมกันอีกนิดแล้วก็ต้องเซกุดบายกันนะครับเดี๋ยวเจอกันครับมาดูไอ้หมูสามชั้นกันหน่อยครับท่านผู้ชมนานแล้วฝนแรงแล้วเอ้าเปิดหมวกเราก็ต้องเปิดถังดูบ้างโอ้สวยมากเลยสวยนี่มาดูด้านนี้เลยครับนี่ปฏิกิริยาหนังกรอบเริ่มนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูซูมดูที่ซูมให้ท่านผู้ชมดูนี่ครับแท่งเลยนี่ดูนี่ซูมใกล้ๆเลยนี่ดูครับนี่ปฏิกิริยาหนังกรอบชุบชับชุบชับเลยดังนี่เห็นไหมนี่มันกำลังจะกรอบจะฟูนะครับเนี่ยนี่เดี๋ยวเราก็ติดตามกันไปเรื่อยนะครับฝนตกแต่ช่วงหนึ่งถังมันกระทบกับน้ำฝนก็มันจะทำความร้อนได้ไม่เต็มที่แต่ก็ฝนแรงอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าช่วงก็ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึงก็ถูกกรอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับติดตามกันไปตลอดคลิปนะครับว่ากรอบยังไงแล้วจะชิมด้วยกันเป็นแท่งเลยวันนี้นี่กำลังจะกรอบแล้วครับอดใจรอแป๊บหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับหรือ20นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกรอบแน่นอนเดี๋ยวเจอกันครับดูกันอีกครับไวแรงมากเลยสุดยอดสุกแล้วนี่ดูเหลืองทองเลยครับหนังเหลืองทองเลยสุดยอดเลยกำลังฟูกำลังกรอบนะดูก็ต้องดูประมาณดูเรื่อยนะครับต้องดู15นาที20นาทีสักครั้งหนึ่งนี่เริ่มฟูแล้วเราปิดฝากันต่อครับนี่ครับท่านผู้ชมมืดมาอีกแล้วเราโดนฝนรอบสองไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวหมูสามชั้นนี้เราก็กรอบได้แค่นี้แล้วเพราะว่ามาเที่ยวนี้หนักแน่นนะครับ
เพราะเวลาฝนตกมากเนี่ยเวลาน้ำลงมากระทบความร้อนมันก็ไม่ได้เต็มที่แต่วันนี้ก็ได้กรอบนะครับกรอบระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่ากรอบขนาดไหนนะครับอ่ะเปิดเลยเอาออกดีกว่านะครับดำๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เอามีดตัดออกนี่เรียบร้อยครับสำหรับหมูสามชั้นอบกรอบนะครับนี่เหลืองทองเลยนี่กรอบด้านนี้เดี๋ยวร้อยเย็นแล้วมาชิมกันว่ามันกรอบขนาดไหนนะครับขอบข้างๆนี่ไม่ต้องวอรี่นะครับมันขอบโดนไฟไหม้นิดหน่อยเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอามีดตัดๆออกนิดหน่อยนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับไอ้ร้อยเย็นก่อนนี่น้ำมันยังเดือดกัดอยู่นะครับนี่ดูนี่ท่านดูนี่ถ้าอย่างนี้คือเรียบร้อยเลยผมเดี๋ยวเราก็เคลียร์ออกกรอบข้างๆก็ที่มันดำๆนิดๆเครื่องคงล้นลงมาเพราะด้านหนังเราไม่ได้หมักอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ถอดเหล็กนี้ออกเลยครับเห็นไหมหมูจะอยู่เป็นชิ้นสวยงามแท่งเลยนี่ครับสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหมูสามชั้นอบกรอบแล้วก็ซี่โครงแจมมาด้วยอร่อยครับสูตรนี้สุดยอดอย่าลืมไปทำกินกันดูนะครับทำขายก็ไม่อายแน่นอนเราชิมกันสักนิดนะครับเหลืองอารามเลยสีทองเลยดูนี่เดี๋ยวรอเย็นร้อนมาครับท่านผู้ชมฝนจะตกจะเทลงมารอบใหม่ใหญ่โตเดี๋ยวชิมกันสักหน่อยเพราะว่าจะได้รู้ว่ากรอบขนาดไหนนี่กรอบมากนี่ดูท่านดูกรอบหรือไม่กรอบนี่เนื้อท่านดูนี่ดูเนื้อสุดยอดครับเนี่ยอลังการมากเลยเยิ้มในเลยดูเป็นฝ้ายเลยเนื้อแบบชุ่มฉ่ำนี่แหละครับสามชั้นอบกรอบกรอบไม่ใช่เล่นนี่เดี๋ยวชิมเลยชิมกันเลยร้อนนี่ดูเนื้อครับไม่อยากคุยเลยดูเต้นนี้สุดยอดหอมมากๆเดี๋ยวครดดีกว่าสุดยอดนี่ครับชิมด้วยกันนะครับนี่หมูสามชั้นอบกรอบวันนี้ไม่ต้องต้มชัดเจนนะครับอบกันสดๆนี่หอมตายกรอบมากๆกรอบนอกนุ่มในอลังการไม่รู้ชั้นในสุดยอดเนียบมากๆครับสดๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ